วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเคลียร์ครบจบทุกประเด็นดร.วาวโพสต์เคลียร์ทำไมครบ2ปีไม่เคยพาน้ำชาไปเจอแม่หลังจากที่น้ำชาชีรนัทอยู่สานนท์เพิ่งออกมาให้สัมภาษณ์เรื่องข่าวเมาส์ว่าคุณแม่ของว่าที่เจ้าบ่าวอย่างดร.วาวดินกะรัฐพิพัฒน์ไม่ปลื้มนั้นซึ่งน้ำชาก็ยอมรับว่าสะเทือนใจมากกับข่าวลือที่เกิดขึ้นรวมถึงยังไม่เคยเจอแม่ของฝ่ายชายจริงๆแต่น้ำชาบอกว่าอย่างไรก็รอให้ฝ่ายชายออกมาโพสต์น่าจะชัดเจนและหนักแน่นกว่าเธอพูดอยู่ฝ่ายเดียวล่าสุดดร.วาวก็ได้ออกมาโพสต์เคลียร์ถึงประเด็นต่างๆไว้อย่างชัดเจนแล้วว่าข่าวลือดังกล่าวนั้นไม่เป็นความจริงแม้ว่าน้ำชาจะยังไม่มีโอกาสได้เจอกับคุณแม่แต่ท่านก็รับรู้เรื่องที่ทั้งคู่คบกันรวมถึงเรื่องของน้ำชาแต่งงานด้วยซึ่งท่านเองก็ยังเป็นคนให้แหวนเพชรให้เป็นแหวนมั่นน้ำชามาด้วยโดยบอกว่าผมต้องขอโทษด้วยครับที่วันนี้ไม่สามารถมาชี้แจงกับสื่อได้ด้วยตัวเองเนื่องจากติดภารกิจสำคัญข่าวลือที่ออกมาในช่วงอาทิตย์ที่แล้วส่งผลกระทบกับความรู้สึกของทั้งครอบครัวผมและของน้ำชาและทำให้เกิดความเข้าใจผิดกันผมขอชี้แจงตรงนี้นะครับว่าข่าวลือที่ออกมานั้นไม่เป็นความจริงตั้งแต่ผมกับน้ำชาเริ่มคบหากันผมก็ได้เรียนให้คุณแม่ทราบอยู่ตลอดผมเองได้พยายามหาโอกาสที่จะพาน้ำชาไปพบคุณแม่และครอบครัวของผมหลายครั้งแต่ด้วยจังหวะและโอกาสไม่อำนวยทำให้ยังไม่ได้พบกันอย่างไรก็ตามถึงแม้จะไม่ได้พบคุณแม่แต่น้ำชาเองก็ได้พบกับคนอื่นๆในครอบครัวของผมก่อนที่ผมจะขอน้ำชาแต่งงานผมก็ได้ปรึกษาและขออนุญาตผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายแล้วคุณแม่ผมก็ได้มอบแหวนเพชรของท่านให้เป็นแหวนมั่นและท่านยังอนุญาตให้ผมนำตัวเพชรไปจัดทำเรือนใหม่ตามที่คิดว่าน้ำชาจะชอบสำหรับทริปที่ไปขอน้ำชาคุณแม่ของผมก็ทราบดีขอบคุณครับเป็นการออกมาโพสต์ที่ทำให้แฟนๆดีใจกับข่าวนี้ไปด้วยรวมถึงส่งกำลังใจให้ทั้งคู่ทั้งน้ำชาดร.วาวผ่านช่วงเวลานี้ไปให้ได้และรอดูงานแต่งงานของคู่นี้ที่จะเกิดขึ้นด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ